สบายดีแล้วก็สวัสดีทั้งพี่น้องฟังไทยเนาะมื้อนี้วันที่1เดือน1ปี2022ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกายสบายใจตาเจี๋ยหอจินเทียนอาเลงาอาเนียนอีเยอีเจซินเนียนควายเลอจูตาเจี๋ยสันติเจียนคาง工作一切顺利มื้อนี้เป็นวันปีใหม่แต่ค่อยก็ได้เฮ็ดเวียกคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮาอยู่ที่สนามบินสากลบ่อแก้วสนามบินแห่งนี้ได้รับสิทธิ์ลงทุนโดยกลุ่มบริษัทดอกนิ้วคำของเจ้าเอ๋ยมีมูลค่าลงทุนถึง$150,000สนามบินแห่งนี้มีแผนลงทุนก่อสร้างแต่ดุลแล้วแต่ว่าทางการลาวเฮาบ่อนุญาตให้เฮ็ดหลังจากที่ว่าทานสวนไซสีพันดอนได้เดินทางมาเยี่ยมยามที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมคำเพื่อเข้าพบเจ้าเอ๋ยเพื่อปรึกษาหารือและลงสำรวจตามสภาพตัวจริงหลังจากนั้นทั้งรัฐบาลลาวเขาได้อนุญาตให้กลุ่มบริษัทดงยูคำลงมือก่อสร้างซึ่งปัจจุบันอาคารและสถานีอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2022นี้สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านสีมังงามเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วห่างจากเศรษฐกิจสามเหลี่ยมคำประมาณ5 กิโลเมตร